รวม15ทริค Procreate ใช้งานยังไงให้ดูโปรขึ้นเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนด้วยนะก่อนหน้านี้นะคะพลอยได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับการใช้งาน Procreate เบื้องต้นไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยได้ดูเนี่ยก็ไปดูที่ช่อง iMode Official กันได้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะพลอยก็มีทริคเกี่ยวกับการใช้งาน Procreate ให้ดูโปรขึ้นแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูทริคแรกกันเลยทริคแรกนะคะการวาดรูปแบบสมมาตรหรือว่า symmetry ค่ะเมื่อเราเปิดหน้ากระดาษเข้ามาแล้วนะคะก็เลือกที่ประแจตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปที่เลื่อนเปิดเส้นนำการวาดนะคะแล้วก็เลือกที่แก้ไขเส้นนำการวาดตรงนี้เราก็เลือกที่สมมาตรตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะว่าจะวาดรูปสมมาตรเป็นแบบแนวตั้งแนวนอนหรือว่าเป็นแบบสี่ช่องนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนเปิดวาดแบบมีตัวช่วยตรงนี้ด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดเสร็จสิ้นแล้วก็เริ่มวาดรูปที่เราต้องการได้เลยเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอยากสร้างรูปแบบสมมาตรนะคะเอาไว้สร้างลวดลายที่เอาไว้บนจานไว้บนผ้าพันคอนะคะหรือว่าอยากจะวาดรูปหน้าคนให้เป็นแบบสมมาตรที่สุดเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เลยค่ะทริคที่2การวาดรูปแบบโคลนนิ่งนะคะเทคนิคนี้เนี่ยให้ไปที่ไอคอนเอฟเฟกต์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกโคลนนิ่งเขาก็จะมีวงกลมแสดงขึ้นมาตรงนี้นะคะให้เราเลือกวัตถุที่ต้องการโคลนนิ่งนะคะแล้วก็ไปที่บรัชตรงนี้แนะนำให้เลือกเป็นแปรงอ่อนตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถระบายลงไปได้เลยเขาก็จะทำการโคลนนิ่งซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยจะเป็นการก๊อปปี้รูปภาพตามที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่แบบนี้ทริคที่3นะคะ Color Harmony นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการวาดรูปแล้วตอนนั้นเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะใช้สีอะไรดีก็สามารถมาปรับที่โหมด Harmony ตรงนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะว่าจะจับเป็นสีคู่ตรงข้ามเป็นสีตรงข้ามเยื้องสีข้างเคียงหรือว่า3สีตรงข้ามนี้แบบนี้ก็สามารถทำได้ค่ะนี่ตัวแอปนะคะเขาจะทำการจับคู่สีตรงข้ามให้เราเรียบร้อยเลยนี่เราก็สามารถทำสีแบบนี้ได้เลยค่ะทริคที่4การลงสีแบบง่ายๆด้วย drag to fill ค่ะปกติแล้วถ้าเราจะเทสีลงไปรูปร่างที่เราต้องการนะคะก็แค่จิ้มที่จานสีแล้วก็ลากลงมาตรงนี้เลยซึ่งขณะที่เราลากลงมานะคะก็จะมีแถบด้านบนตรงนี้ให้เรากดที่ลงสีต่อไปค่ะนี่ตัวเครื่องนะคะก็จะทำการจดจำสีที่เราเลือกไว้แล้วเราก็จิ้มไปที่รูปร่างที่เราต้องการแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะเลือกเปลี่ยนสีก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะนี่ทริคที่5นะคะ Color Drop Trace Hole ค่ะเป็นการลดขอบขาวหลังเทสีลงไปในรูปร่างนะคะนี่หลังจากที่เราสร้างรูปร่างรูปทรงมาแล้วนะคะแล้วเราทำการเทสีลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดขอบสีขาวแบบนี้เราสามารถลดขอบสีขาวตรงนี้ได้นะคะด้วยการกดที่จานสีตรงนี้นะคะลากลงมาแล้วก็จิ้มค้างไว้เขาก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์แถบขอบด้านบนตรงนี้ค่ะถ้าเราลากไปทางขวานะคะขอบสีขาวที่ภาพเราก็จะลดลงแต่ถ้าลากไปด้านซ้ายนะคะเปอร์เซ็นต์ขอบก็จะน้อยลงทำให้ขอบสีขาวเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะทริคที่6นะคะปรับ opacity ค่ะปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะปรับ opacity แต่ละเลเยอร์ก็เราก็จะกดที่ตัว N ตรงนี้เขาก็จะมีแถบปรับความทึบมาให้นะคะแต่ว่าทริคนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยแค่ใช้2นิ้วนะคะแตะที่เลเยอร์แบบนี้ก็จะมีแถบแสดงความทึบด้านบนลงมาค่ะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะให้เราเอา Apple Pencil ลากไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะตัวเลเยอร์เขาก็จะปรับ opacity ตามนี้เลยง่ายมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้2นิ้วแตะค้างที่เลเยอร์แบบนี้นะคะก็จะเป็นการเรียกใช้เครื่องมือ selection ค่ะทริคที่7นะคะเปิดดูแค่เลเยอร์เดียวค่ะวิธีการก็แค่เลือกที่เลเยอร์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็แตะค้างที่ตรงนี้ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะนี่เลเยอร์อื่นๆก็จะทำการปิดไปหมดเลยถ้าแตะค้างอีกทีนึงเลเยอร์อื่นก็จะกลับมานะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เวลาที่เราต้องการดูแค่เลเยอร์เดียวหรือว่าต้องการปรับแต่งแค่เลเยอร์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งไล่ปิดเลเยอร์อื่นๆทีละเลเยอร์เลยทริคที่8การเลือกเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ทีเดียวนะคะวิธีการก็แค่ปัดไปด้านขวาแต่ละเลเยอร์แบบนี้เลยเทคนิคนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะจัดกลุ่มหรือว่าต้องการลบแต่ละเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะก็สามารถทำได้เลยค่ะนี่ทริคที่9นะคะใครที่ต้องการดูพิเคทเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ทีเดียวนะคะก็แค่เลือกเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใช้นิ้วกดค้างแบบนี้
drag นะคะแล้วก็ drop ไปที่โปรเจกต์งานของเราได้เลยเพียงเท่านี้เนี่ยเลเยอร์ที่เราเลือกไว้หลายๆอันนะคะก็จะทำการ duplicate หรือว่าสร้างซ้ำแบบทีเดียวเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งไล่ duplicate layer ทีละอันแบบนี้ค่ะและอีกวิธีนึงนะคะสำหรับการ duplicate layer ก็คือแตะไปที่ layer ที่เราต้องการแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้3นิ้วปัดลงมาก็จะมีแถบหน้าต่างตรงนี้นะคะก็ให้เลือกสร้างซ้ำนี่ก็จะเป็นการ duplicate layer ได้เหมือนกันค่ะทริคที่10นะคะบันทึกไซส์บัตรที่เราใช้บ่อยๆค่ะอย่างสมมติอันนี้เป็นไซส์แรกนะคะก็ให้เราแตะไปที่แถบตรงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กบวกนี่เขาก็จะขึ้นแถบเป็นการบันทึกไซส์บัตรแบบนี้เลยถ้าเราอยากบันทึกไซส์อื่นก็แค่เพิ่มไซส์บัตรแล้วก็มาทำเหมือนกันเลยค่ะนี่เขาก็จะทำการจดจำไซส์ที่เราเลือกบันทึกไว้ถ้าอยากกลับมาใช้ไซส์บัตรเดิมนะคะก็แค่กลับมาแตะจุดที่เราบันทึกไว้แบบนี้ค่ะนี่ทริคที่11นะคะติดดาวบรัชที่เราใช้บ่อยหรือว่าบรัชที่เราชื่นชอบนั่นเองวิธีการที่เราจะดูบรัชที่เราใช้ล่าสุดนะคะก็ให้ไปที่ไอคอนแปรงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่ล่าสุดตรงนี้นี่เขาจะขึ้นแถบบรัชที่เราใช้ไปเมื่อกี้นะคะซึ่งใครที่มีบรัชที่ชื่นชอบหรือว่าต้องการใช้บ่อยเนี่ยก็ให้เลื่อนที่เลเยอร์ไปด้านซ้ายแบบนี้นะคะก็ให้แตะที่คำว่าตรึงนี่เพียงเท่านี้นะคะบรัชของเราก็จะติดดาวเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะกลับมาใช้บรัชเดิมเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปงมหาเพราะบางคนนะคะอาจจะมีบรัชในเครื่องเยอะแล้วก็ค้นหายากถ้าเราติดดาวไว้แล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาใช้งานได้แบบง่ายๆเลยค่ะทริคที่12ฟีเจอร์ Scribble ค่ะใน iPad OS 16นะคะรองรับฟีเจอร์ Scribble ที่เป็นภาษาไทยแล้วซึ่งก็สามารถใช้งานกับ Apple Create ได้เช่นกันค่ะอย่างสมมุตินะคะอยากที่จะเปลี่ยนชื่อก็ใช้ฟีเจอร์ Scribble ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดแป้นพิมพ์นะคะก็คือแตะไปที่เลเยอร์ที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เปลี่ยนชื่อจากนั้นนะคะก็ใช้ฟีเจอร์ Scribble ได้เลยอันนี้คือเป็นกดลบนะคะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่อันนี้เป็นน้องเต่าแบบนี้ค่ะทริคที่13ย้ายเลเยอร์ไปโปรเจกต์อื่นค่ะอย่างอันนี้นะคะพลอยอยากจะย้ายน้องกระต่ายไปที่โปรเจกต์อื่นก็แค่เลือกที่เลเยอร์น้องกระต่ายนะคะแตะค้างไว้แล้วก็ไปแตะที่แกลเลอรี่แล้วก็เลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดวางลงไปได้เลยแบบนี้ค่ะทริคที่14 duplicate project ค่ะปกติแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะ duplicate project นะคะเราก็จะกดที่ตัวเลือกตรงนี้นะแล้วเราก็จะเลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการแล้วก็กดสร้างซ้ำแต่พลอยมีวิธีจะมาแนะนำนะคะง่ายๆเลยเราก็แค่เลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็แค่ปัดไปด้านซ้ายแบบนี้แล้วก็กดสร้างซ้ำแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ง่ายมากๆหรือจะทำการแชร์แบบนี้ก็ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปกดตัวเลือกตรงนี้เลยแบบนี้สะดวกมากๆเลยค่ะฟีเจอร์สุดท้ายแล้วนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยเราสามารถดูไทม์แลปผ่านฟีเจอร์ Hover ใน Apple Pencil ได้นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยรองรับแค่เฉพาะ iPad Pro Chip M2 เท่านั้นค่ะเนี่ยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะดูไทม์แลปเนี่ยเราต้องเข้าไปที่โปรเจกต์แล้วก็เซฟออกมาเป็นวิดีโอไทม์แลปแต่ว่าอันนี้นะคะเราสามารถใช้ Apple Pencil ชี้ไปที่โปรเจกต์แล้วก็ดูไทม์แลปการทำงานแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เรียกได้ว่าเจ๋งมากๆใครที่มี iPad Pro Chip M2 ก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทริคการใช้งาน Procreate ในวันนี้นะคะที่พลอยหยิบออกมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสำหรับใครนะคะที่มีทริคอยากที่จะมาแลกเปลี่ยนกันก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้พลอยแนะนำการใช้งานแอปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอปตัดต่อแอปแต่งรูปหรือว่าแอปวาดภาพอื่นๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ